สวัสดีครับวันนี้จะมาดูหุ้นตัวใหญ่นะครับมาดูบ้านปูนะบ้านปูเนี่ยรายสัปดาห์เนี่ยจริงๆถ้าดูนะครับรายสัปดาห์มันหลุดเส้นสาย50มาแล้วนะแต่มันยังยืนอยู่เลยเส้น50วันวีคนะถ้าดูทรงเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่นะครับกรอบเนี่ยมันเป็นขาขึ้นแต่ถ้านับจากเริ่มต้นเนี่ยมันก็เป็นไซด์เวย์ดาวน์นะฮะถ้าดูจากมิถุนา19แนวรับเนี่ยที่เคยบอกนะครับย้ายหลุดตรงนี้นะเป็นแนวรับสุดท้ายประมาณ 9.6 9.7 เนี่ยถ้าหลุดนี้จบเหนะครับคือกลับไปลงไปข้างล่างนะตรงนี้มันต้องเอาให้อยู่อ่ะสังเกตไหมตรงนี้คือเอานะรับขาไว้แล้วแล้วแนวรับตรงนี้มันมีต้อง3อันประมาณ3แนวรับแนวต้านเปลี่ยนอันนี้แนวต้านนะฮะอันนี้แนวรับครั้งหนึ่งอันนี้ก็แนวรับอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนแนวต้านเป็นแนวรับเนี่ยมันจะต้องแข็งเอาให้อยู่แต่คราวนี้ผมว่าทรงเงี้ยมันน่าจะเอาอยู่นะ 9.6-9.7 เนี่ยแต่ถ้ามาดูรายวันนะครับลงมาโลแล้วถามว่าจะขึ้นไหมจริงๆต้องรออีกสักนิดหนึ่งนะฮะจริงๆก็ขึ้นก็ไม่ได้น่าเกลียดนะถ้าทะลุ 11.4 นะครับผมว่า follow buy ได้นะอีกแค่70ตังค์เงี้ยแต่เราต้องรอมันก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้ไงว่ามันจะจบจริงไหมแต่ต้องถ้าจะซื้อจริงๆผมว่านะอาจจะซื้อไม้แรกตรงนี้ไปเลยก็ได้นะพวกนี้เปิดถ้ามันไม่ได้เปิดกระโดดเปิดแก๊ปอะไรมากมายนะครับซื้อเสี่ยงดูคุณต้องบริหารให้ได้นะครับว่าซื้อครั้งแรกถ้าผิดอย่างผมผิดแล้วผมก็จะหยุดซื้อผมจะไม่ซื้อเพิ่มนะแต่ถ้าเป็นขึ้นสมมติว่าง่ายๆสมมติพรุ่งนี้มาเปิดเราผมซื้ออันที่ราคา 11.8 แล้วกันนะสมมติว่าแล้วถ้ามันลงหลุดโลเนี่ยก็ต้องคัดลอสหรือว่าถ้าคุณไม่คัดลอสคุณก็ต้องหยุดซื้อไม่จะไม่ถัวแต่ถ้าทะลุไปเนี่ย 11.4 เป็นผมนะผมก็จะซื้ออีกไม้หนึ่งนึกออกไหมฮะเป็นแบบเนี้ยทุกตัวถ้าทำอย่างเงี้ยผมจะมีจุดซื้อ1 2 3ไว้หมดมาดูแบบนี้แรงมากนะหลังๆเนี่ย3แท่งแต่ตอนเนี้ยพอเนี้ยเริ่มดูไม่ดีละมันรายสัปดาห์เนี่ยขึ้นเยอะไปนะครับไม่อย่างเงี้ยไม่ขึ้นผมว่าไม่ยั่งยืนน่ะในรายสัปดาห์เพราะว่าเปลี่ยนจากคุณเปลี่ยนจากขาลงจะเป็นทะลุไปไฮๆเงี้ยมันไม่ได้ก็ระวังแล้วกันแนวต้านใหญ่อยู่23นะเนี่ยตอนนี้มันไม่มีแนวต้านแล้วนะครับ 21.2 น่ะมีแนวต้านหน้าต้านถึง 21.2 นะอันนี้เปลี่ยนจากวีคมันเป็น2ชั่วโมงมาดูรายวันก่อนก็ได้นะครับรายวันเนี่ยมันเบรกไฮไปแล้ว 19.4 อันนี้ตอนนี้ก็สบายแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเข้าเขตโอเวอร์บอทอ่ะผมว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันรอให้มันลงมาสักนิดนึงอาจจะลงมาสักประมาณนี้20โอ้จริงๆผมว่ายังไม่พอนะผมว่าน่าจะต่ำกว่านี้หน่อยนะสัก 19.7 อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับหรือถ้าได้เนี่ย 19.4 นี่เจ๋งเลยนะ 19.4 เอาให้อยู่นะครับจริงๆ20ถ้าคนจะมีจะเล่นเนี่ยผมว่าก็อาจจะเล่นได้นะถ้าคนคิดจะเล่นนะคิดว่ามันดูดีอะไรเงี้ยก็แต่ถ้าคุณขาตรงเนี้ยถึงสูงแล้ว21นะผมว่า20ก็ซื้อคืนได้นะบายแบ็คกลับมาวอลุ่มมันมาอย่างนี้ต้องพักสักหน่อยนะครับเพราะอย่างนี้มันแรงเกินไปมาดู OR เนี่ยเขาแล้วบอกว่าหลุดเนี่ย 27.5 นะครับหลุดไปแล้วก็ถามว่าตอนนี้เล่นไหมมันก็ดูโอเคนะรายสัปดาห์เนี่ยไม่ใช่โอเครายวันอะไรมันดูไม่แย่แต่รายสัปดาห์นะถามว่าซื้อไหมไม่ซื้อนะครับจนกว่าจะขึ้นไปยืนกรอบบนได้อย่างเงี้ยไม่เอานะครับก็แล้วแต่คนแล้วกันถ้าคุณจะคิดว่าเป็นพื้นฐานแต่ผมเป็นฐานเทคนิคอ่ะอย่างรูปร่างเงี้ยไม่มีใครเอาหรอกครับฐานเทคนิคมันยังไม่ได้เกิดฐาน2อันอย่างเงี้ยยังมองไม่ออกนะฮะไปดูเคอรี่อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนั้นใครก็งงโอ้โหอยู่ดีก็ลากตึ๊กอีกวันนึงก็ลงวันนึงก็ขึ้นคือมันก็จับจุดไม่ได้นะไม่รู้ก็ทำอะไรนะผมก็ไม่ได้ตามต่อนะเคอรี่ไม่แน่ใจว่าทะลุแนวต้านอยู่3750มั้ง3775เนี่ยไม่รู้ทะลุไปยังนะอันนี้ก็รอไปก่อนนะไม่ต้องรีบมาดูอยู่อย่างเงี้ยก็เขาก็มีแนวต้านอย่างงี้นะครับแนวต้านวีคเนี่ย2บาท6ตังค์ดูสังเกตไปหลังๆเนี่ยเริ่มตอนเช้าแดงตอนบ่ายบวกเป็นอย่างงี้มาหลายครั้งแล้วนะ3-4วันแล้วนะ
เออเนี่ยถ้าทะลุพอทะลุตรงนี้ใช่ไหมฮะที่ผมบอกว่า185เนี่ย16เนี่ยก็โอเคนะก็รันไปเรื่อยๆแต่แนวต้านใหญ่เขาอยู่เนี่ย215จะผ่านหรือเปล่าผมว่าบอกยากนะจะบอกว่าไม่ผ่านแต่วอลุ่มเขาไม่มาเนี่ยคิดว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันผมว่าไอ้215เนี่ยน่าจะยากนะแล้วหลายสัปดาห์ก็เข้าใกล้โอเวอร์บอทแล้วมาดูนี่เงี้ยฐานไทยนะครับทะลุนี่ไงมันก่อน 3-4 วันก่อนเนี่ยทะลุเนี่ยก็น่าเล่นเนี่ยไหมเพียงแต่ว่ามันจะไปไหนคุณย่อยดูนะครับก็จะมีแนวต้านอย่างเงี้ย127คุณสังเกตไหมถ้าดูรายวีคนะฮะแนวต้านใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับประมาณเนี่ย128อีกแค่5ตังค์เนี่ยถ้าทะลุไปได้นะโอ้ทางสะดวกนะครับไม่รู้จะขึ้นไปถึงไหนนะเนี่ยมันจะมีเนี่ย171เพราะว่ามันรูปโปรไฟล์ไม่มีแล้วไอ้คนที่มีของคือช่วงเนี้ยถึง141เนี่ยไม่มีนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยนะแต่ผมคิดว่าไฮเดิมตรงเนี้ย172น่าจะเป็นอะไรที่แข็งแกร่งนะคิดว่ายากนะถ้าจะผ่านเนี่ยมันต้องเป็นนันรับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วสัปดาห์รายวันก็ดูดีนะยืนมา45องศาวิ่งไปเรื่อยๆวันนี้อาจจะวิ่งเยอะไปหน่อยนะพรุ่งนี้ผมว่าให้ดีให้ย่อนะครับเดี๋ยวขอดู120นาทีดีครับเนี่ย120นาทีก็วิ่งเหมือนเนิบๆนะเหมือนวิ่งมาราธอนนะช้าๆต่อไปนานๆมันผมว่าพรุ่งนี้ถ้าเปิดกระโดดมันก็จะมีแก๊ปช่วงเนี้ย128ไม่รู้ผ่านมันคงยากนะถ้ารอขายแล้วมาบายแบ็คที่หลังเนี่ยต่ำๆถามว่าจะบายตรงไหนเป็นผมนะผมจะบายสี่ตังค์1.19อะไรเงี้ยน่าจะเป็นจุดรับที่ดีนะครับแต่ถ้าคุณตีเทรนไลน์นะตีอย่างนี้นะครับหลุดก็เลิกนะครับมาดู RPC ตอนนั้น RPC เนี่ยคนถามมาเนี่ยมันยังไม่ผ่านนาทีนะผมก็รออยู่เนี่ยคือถามว่าเนี่ยมันลงมาต่ำแล้วใช่โอเวอร์โซลแล้วหรือเปล่าน่าจะโอเวอร์โซลแต่มันก็ยังเป็นเทรนในขณะเดียวกันถ้าเป็นเทรนแล้วโอเวอร์โซลเราต้องเชื่อเทรนนะเป็นเทรนขาลงเงี้ยเราก็รอนะไม่มีอะไรนะครับรอมันเบรกถามว่ามันจะเบรกได้ไงแล้วก็คุณก็มาดู120นาทีก็ได้เนี่ย120นาทีไม่มีเลยนะครับไม่มีสัญญาณเลยก็โอ้ก็ใช่โอเวอร์โซลแหละแต่ผมคิดว่าเสี่ยงเงินไปที่จะซื้อนะแต่ว่าซื้อไปแล้วเด้งขึ้นไปชน50ไอ้ไซ50แล้วลงมาใหม่ก็เหมือนเดิมอ่ะเรารอให้มันกลับตัวซื้อแพงดีกว่ามาดู K-Bank เนี่ย K-Bank เนี่ยครับค่าจะทะลุหายนะแต่มันรายวีคเนี่ยมันโอเวอร์โซลนะ153นะครับอีกแค่3บาท50แค่นี้เองนะครับทะลุได้ไหมอันนี้บอกไม่ได้นะเนี่ยมันก็จะวอลุ่มบวกฝาก็จะหายไปเห็นไหมครับคุณดูนะเนี่ยก็จะมีติ่งตรงนี้เลยเกือบ194เลยนะครับเนี่ยตรงนี้จะอะไรที่ไม่ค่อยมีคนมีของอ่ะไม่รู้ช่วงนั้นคือแพนิคแม่งก็หายไปเลยรายวันก็กรอบอยู่หมดจริงๆถ้าคนบอกว่าคุณสังเกตไหมเวลามันขึ้นมาเนี่ย RSI มันไม่เคยต่ำกว่า50นะมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ข่าวนั้นน่ะมั้ยก่อนยันแม่งนะ20สิงหาเนี่ยก็ยังไม่เคยลงมาเลยนะครับอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามันเป็นเทรนด์ขาแข็งแกร่งใช่มั้ยเนี่ยว่ามันก็ต้องมีย่อบ้างแต่จะให้หลุดเป็นขาลงเนี่ยโหยากมากนะครับ K-Bank ถ้าหลุดตรงเนี้ยผมว่าจบ131เนี่ยคือขึ้นมาทุกอย่างหายไปหมดก็คือเสียหมดเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวที่ค้ำตลาดได้มันก็ตอนนี้นะน้ำมันก็ดีมั่งไม่ดีมั่งอะไรพลังงานก็ไม่มีดีสื่อสารก็เล่นเก่งข่าวกันไปนะมันผมว่าไม่ยั่งยืนเหมือนพวกเนี้ยแบงค์เนี่ยมันก็มาทีละตัวนะระวังดู KTB ดูดิบจะมาป่ะลองดู GC เนี่ยถามว่าทรงเนี่ยนะครับรายสัปดาห์เนี่ยดูเหมือนจะหลุดนะครับเป็นผมนะถ้าผมหลุดยังไงผมจะหนีผมจะหยุดก่อนนะจะบอกว่าให้ขายมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเราดูเทรนด์รายสัปดาห์เป็นหลักว่ามันเป็นเทรนด์ขึ้นหรือลงถ้าอย่างเงี้ยมันแนวโน้มมันจะไปทางลงหรือเป็นไซด์เวย์เราก็มาตัดสินใจในเดย์ก็อย่างนี้เราก็ไม่เล่นนะก็ถ้าดูอย่างเงี้ยถ้าหลุดตรงเนี้ย60.25นิดเดียวเองนะครับหนีนะครับมันก็จะไปเจอกันที่ 58.50 อะไรเงี้ยนึกออกไหมครับแต่ถ้าเบรกตรงเนี้ยตอนโอ้
แต่อีกสูนะ6375เนี่ยก็ค่อย follow bar แต่ผมว่าถ้าทรงอย่างนี้เราไม่เอาเราหยุดไปดีกว่าไปดูผมว่าบ้านปูเป็นขาลงนะพูด GC มันก็จะไม่ได้เป็นขาลงมากมายนะแต่บ้านปูเนี่ยหลายๆวันก็ลงผมว่ายังชอบตรงนี้นะผมว่ามีโอกาสเด้งมากกว่านะแต่ต้องรอสัญญาณนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเปรียบเทียบกันนะหรือไอ้ RPC นี่ไม่มีทางเลยไกลๆเลยไม่ยุ่งเลยนะครับตอนเนี้ย GC ก็ทรงนี้ก็โอเคนะเนี่ยถ้าคุณตีเทรนไลน์เหมือน GC มันก็ออกมาอย่างเงี้ยมันตียากเหมือนกันนะลบออกดีกว่ามันอย่างเงี้ยตีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่โอเคก็ถ้าจะเล่นก็เล่นได้ถ้ารับตรงนี้อยู่นะ65 60.25 นะโอเคโชคดีในการลงทุนครับอันนี้อาจจะลงตอนเช้าวันพรุ่งวันพฤหัสบ้างครับขอบคุณครับ